สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทย Q Plus พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดหนองคายค่ะและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจถ้ำพญานาคหรือเมืองบาดาลจำลองกันค่ะซึ่งความเป็นมาในการสร้างราชาพญานาคนาคชัยยันแรงบันดาลใจในการก่อสร้างนาคปก9เสียรและถ้ำเมืองบาดาลจำลองในปีพุทธศักราช2550เป็นปีที่อำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดหนองคายครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ100ปีค่ะซึ่งในคืนหนึ่งเจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่ามีหญิงชายร่างกายสีดำมานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ณบริเวณวัดไทยท่านเจ้าอาวาสจึงดำริสร้างสิ่งแทนโลกบาดาลคือ 1. ราชาแห่งพญานาคเฝ้าที่หน้าทางเข้าถ้ำสูง19เมตร 2. สร้างเป็นนาคบาทคือลักษณะแบบงูกินหางหมายถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง 3. เสาหลักเมืองบาดาลเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมอันศักดิ์สิทธิ์ 4. ประตูทางเข้าเมืองบาดาลทางเข้าจะเชื่อมเข้าไปในลำตัวของพญานาคซึ่งจะลอดเข้าทางส่วนของท้องพญานาคและจะมุดออกทางส่วนหางของพญานาค 5. อุโมงค์เข้าถ้ำจำลอง7ห้องของเมืองบาดาลคือเมื่อผู้ใดได้ลอดถ้ำแล้วจะประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการให้สร้าง5ประการนี้ประดิษฐานไว้ณบริเวณวัดไทยอำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อให้ชาวอำเภอโพธิ์พิสัยตลอดทั้งผู้ที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้เมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังทุกประการเดี๋ยวเราเข้าไปชมความวิจิตรงดงามภายในถ้ำพญานาคหรือเมืองบาดาลจำลองกันเลยค่ะพอเรามาถึงปากทางเข้าถ้ำพญานาคเราควรให้เกียรติสถานที่ที่เคารพบูชาคือไม่ส่งเสียงดังและปฏิบัติตามกฎของสถานที่คือไม่นำน้ำอบไทยหรือน้ำหอมเข้ามาส่งน้ำพระภายในถ้ำแห่งนี้ไม่หยิบจับหรือสัมผัสวัตถุอันอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายแก่ทรัพย์สินภายในถ้ำพญานาคค่ะเมื่อเข้ามาภายในถ้ำพญานาคแห่งนี้เบื้องแรกเราจะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังและรายละเอียดประวัติของมุจลินนาคราชหรือพญาโกนจาด้านซ้ายมือจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด7ปางด้านขวามือจะเป็นเรื่องราวของพระสุขกับปริศนาของพญานาคใต้ลำโขงถัดมาเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานกวนเกษียรสมุทรเมื่อครั้งพระวิษณุเสด็จมาเป็นองค์ประธานและห้องถัดมาคือเรื่องราวของเหล็กไหลนาคราชซึ่งเป็นโลหะธาตุที่มีความลี้ลับพิสดารแปลกประหลาดทางด้านขวามือเป็นเรื่องราวประวัติพระอุปคุปต์มหาเถระซึ่งได้รับอาราธนามาเพื่อป้องกันพญามารที่ต้องการทำลายงานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุทรงฌานสมาบัติอยู่ที่ปราสาทในท้องสมุทรเมื่อนานมาแล้ว
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นคือแก้วมณีนาคราชหรือลูกแก้วพญานาคหรือบางตำราเรียกว่าแก้วจันทรการเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคและเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ของพญานาคนั้นๆจากคำบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นการเสด็จของแก้วมณีนาคราชจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำและจะเห็นดวงแก้วมณีผุดจากพื้นน้ำหรือพื้นดินแล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงแสงสว่างสวยลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปมักปรากฏหรือพบมากในช่วงระหว่างวันออกพรรษาหรือที่เราเรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองค่ะคุณผู้ชมถัดมาเป็นห้องสมบัติพญานาคหรือเรียกว่าห้องสมบัติสีทองพันธการจำลองใต้ถ้ำบาดาลเป็นที่เก็บสมบัติของพญานาคไว้ซึ่งมีทั้งแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายผนังห้องเป็นสีทองสุขใสเหลืองอารามจากห้องสมบัติสีทองพันธการเป็นห้องอริยสงฆ์ห้องนี้แสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองของพระอริยสงฆ์ของประเทศไทยเอาไวไว้บริเวณทางเดินประดับประดาด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามบอกเล่าเรื่องราวตำนานของพญานาคและโลกบาดาลเอาไว้ให้เราศึกษาค่ะสำหรับท่านใดที่ศรัทธาหรือสนใจที่จะเดินทางมาชมความวิจิตรงดงามภายในถ้ำพญานาคท่านสามารถเดินทางมาชมได้ที่ถ้ำพญานาควัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายวัดไทยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมของจังหวัดหนองคายทุกค่ำคืนในวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ไทย AQ Plusขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ตำนานแห่งเมืองบั้งไฟพญานาคกันนะคะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ